บทที่6ตอนที่2เรายังอยู่ที่เรื่องการไม่อ่านพยัญชนะบางตัวในครั้งนี้จะพูดถึงการไม่อ่านพยัญชนะที่มีเครื่องหมายดังที่เห็นกรณีที่1เครื่องหมายนี้อยู่บนอลิฟที่คำว่าอานาซึ่งเป็นคำหนึ่งทำให้อานาอ่านสั้นดังตัวอย่างลาอิลาฮะอิลลาอานะวะลาอานะอาบิดุอินอานะอิลลานะซีรุแต่ส่วนคำต่อไปนี้คือคำว่าอานาเป็นส่วนหนึ่งของคำไม่มีเครื่องหมายจึงอ่านยาวว่าอานาซียะอานาบะอานาบูอานามิละกรณีที่2เครื่องหมายนี้บนอลิฟที่คำดังตัวอย่างต่อไปนี้ซาลาซิละลิชัยอิมิอาติลากินนะลันนัดหัวกรณีที่3เครื่องหมายที่อยู่บนอลิฟหลังวาวมัดเดียดังตัวอย่างต่อไปนี้กอลูอามานูวอลามูซาจาดูอามิลูนาซอรูเป็นต้นกรณีที่4เครื่องหมายนี้อยู่บนวาวดังตัวอย่างต่อไปนี้อูลาอิกะซาอูรีกุมส่วนตัวอย่างต่อไปนี้บนวาวไม่มีเครื่องหมายจึงอ่านยาวว่าอูลาฮูมาส่วนกรณีที่5เครื่องหมายนี้อยู่บนยาดังตัวอย่างต่อไปนี้อาฟาอิมมิตตะมาลาอีฮีแม้จะมีเครื่องหมายนี้อยู่แต่เมื่อหยุดให้อ่านยาวเช่นตัวอย่างต่อไปนี้อย่างในสุรษอัลอะฮซาบท้ายอายะห์ที่10ว่าวะตะฮุนนูนบิลลาฮิหรือในตัวอย่างของซูเราะห์อัลอะห์ซาบท้ายอายะห์ที่60ว่าอัตอนัรรอซูลาแล้วซูเราะห์อัลอะห์ซาบท้ายอายะห์ที่67ฟะอัดดลูนัสซะบีลาและในตัวอย่างซูเราะห์อัลอินซานหรือซูเราะห์อัดดะฮ์อายะห์ที่15กานัตกอวารีรอกอวารีรอมินฟิดดะติสรุปเรื่องการไม่อ่านพยัญชนะบางตัว2ลักษณะคือ1ไม่อ่านพยัญชนะที่ไม่มีสระหรือเครื่องหมายใดๆและลักษณะที่2ไม่อ่านพยัญชนะที่มีเครื่องหมายดังรูปนอกจากกรณีหยุด มีเรื่องเก็บตก2เรื่องคือ 1. คำต่อไปนี้แม้จะเขียนด้วยสระเสียงสั้นแต่อ่านยาวเช่นมินัลลอฮิอัลลอฮุมมะและเรื่องที่2คำลักษณะดังตัวอย่างเช่นลาอาตินดูที่ฮัมซะจะอยู่กลางระหว่างลามกับอลิฟและสระบนฮัมซะเป็นอะอลิฟจึงเป็นอลิฟมัดดิยะคืออ่านเสียงยาวเสียงอาฮัมซะจึงอ่านยาวเป็นอาดังตัวอย่างวะฮุมบิลอาคิเราะติกาฟิรูน
وكذلك نفصل الآيات